เสด็จไปยังเมืองปอร์โตสาธารณรัฐโปรตุเกสเพื่อทรงเข้าร่วมประชุมการว่าด้วยเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทางทะเลแห่งยุโรปครั้งที่6วันที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2552เวลา11นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของราชอาณาจักรสเปนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จถึงท่าอากาศยานนานาชาติบาราคาสกรุงมาดริดประทับเครื่องบินของสายการบินไอบีเรียไปยังเมืองปอร์โตสาธารณรัฐโปรตุเกสโดยมีนางอัชราเสรีบุตรเอกอัครราชทูตณกรุงมาดริดนายโคเช่ลุยส์กาเซียกาลันรองอธิบดีกรมเอเชียแปซิฟิกกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตเฝ้าส่งเสด็จเวลา 11:40 นตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐโปรตุเกสซึ่งช้ากว่ากรุงเทพมหานคร6ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองปอร์โตสาธารณรัฐโปรตุเกสณที่นั้นนายกาซิวัตปรักกมานนท์เอกอัครราชทูตณกรุงลิสบอนและนายนูนูกอนซาเวสเจ้าหน้าที่กองรับรองกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศโปรตุเกสพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงลิสบอนเฝ้ารับเสด็จในการเสด็จเยือนสาธารณรัฐโปรตุเกสครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจะทรงเข้าร่วมการประชุมว่าด้วยเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทางทะเลแห่งยุโรปครั้งที่6และทอดพระเนตรสถาบันพยาธิวิทยาระดับโมเลกุลและภูมิคุ้มกันวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยปอร์โตเมืองปอร์โตเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของโปรตุเกสรองจากกรุงลิสบอนตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำโดรูซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดของโปรตุเกสอยู่ทางตอนเหนือของประเทศซึ่งองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้ย่านเมืองเก่าของเมืองปอร์โตเป็นมรดกโลกเมื่อปีพุทธศักราช2539นอกจากนี้เมืองปอร์โตยังได้รับเลือกให้เป็นเมืองหลวงทางด้านวัฒนธรรมของทวีปยุโรปร่วมกับเมืองรอตเตอร์ดัมของเนเธอร์แลนด์ด้วยเมืองปอร์โตนับเป็นเมืองท่าที่สำคัญของโปรตุเกสอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของภูมิภาคโดยเมืองปอร์โตเป็นเขตอุตสาหกรรมที่หนาแน่นที่สุดแห่งหนึ่งในโปรตุเกสมีประชากรอาศัยในเขตเมืองประมาณ 220,000 คนวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2552เวลา19นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐโปรตุเกสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จยังภัตตาคารบาราดูฟลัชเกตโดยมีนายอลิสเตอร์โรเบอร์สันประธานบริษัทเทเลอร์สฟลัชเกตแอนด์บีทเมนเฝ้ารับเสด็จสำหรับภัตตาคารบาราดูฟลัชเกตตั้งอยู่ในบริเวณของโรงบ่มพอร์ตไวน์เทเลอร์สซึ่งเป็นหนึ่งในพอร์ตไวน์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของโปรตุเกสและได้รับการยอมรับจากทั่วโลกโรงบ่มพอร์ตไวน์แห่งนี้มีอายุกว่า300ปีเจ้าของเดิมเป็นชาวอังกฤษและได้สืบทอดกิจการมาถึงปัจจุบันในลักษณะอุตสาหกรรมภายในครอบครัวพอร์ตไวน์นี้ได้รับการตั้งชื่อตามเมืองปอร์โตเนื่องจากไวน์ชนิดนี้ได้รับการผลิตในบริเวณลุ่มน้ำโดรูของเมืองปอร์โตและในอดีตสมัยศตวรรษที่17ได้เคยมีการขนส่งพอร์ตไวน์นี้ทางเรือจากไร่องุ่นนอกเมืองเข้ามาทางแม่น้ำโดรูและมาบ่มไว้ที่เขตวิลล่าโนวาเอ็ดไกย่าซึ่งปัจจุบันยังคงมีโรงบ่มพอร์ตไวน์หลายแห่งตั้งอยู่บริเวณนี้โดยทั่วไปพอร์ตไวน์มีอยู่หลากหลายชนิดแต่ที่สำคัญมีอยู่3ชนิดคือ1บรูบี้หรือทับทิมโดยได้รับการตั้งชื่อตามสีของพอร์ตไวน์ซึ่งคล้ายกับสีของทับทิมเป็นไวน์ที่มีอายุน้อยแต่ไม่เกิน3ปีมีรสชาติหวานอย่างผลไม้และราคาย่อมเยาว์2เทานี่มีตั้งแต่สีเหลืองทองจนถึงสีน้ำตาลแดงเป็นไวน์ที่ได้รับการบ่มจากการนำเอาไวน์ที่ได้รับการบ่มจากปีต่างๆมาผสมเข้าด้วยกันโดยมีรสชาติกลมกล่อมระหว่างไวน์อ่อนและไวน์มีอายุ3 Vintage เป็นไวน์ที่มีอายุเก่าแก่ซึ่งได้รับการผสมจากไวน์ทั้งต่างๆในปีเดียวกันและมีคุณภาพที่ดีที่สุดเท่านั้นไวน์ที่มีชื่อจะเป็นไวน์ที่อยู่ในปี1900ปี1908ปี1937และปี1963โอกาสนี้ทรงร่วมงานเลี้ยงที่นายกาซิวัตปรักกมานนท์เอกอัครราชทูตณกรุงลิสบอนจัดถวายในโอกาสเสด็จเยือนสาธารณรัฐโปรตุเกสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานเ
มูลนิธิชัยพัฒนาสำนักงานกปร.สำนักงบประมาณกระทรวงมหาดไทยกองทัพไทยและสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขอเชิญทุกภาคส่วนร่วมประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่2ซึ่งชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงเป็น1ใน10ประเภทของผลงานที่สามารถเข้าประกวดได้ค่ะสำหรับชุมชนที่จะนำเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัตินั้นจะต้องมีคุณลักษณะพื้นฐานคือความรอบรู้รอบคอบและความระมัดระวังและจะต้องเป็นคนดีมีคุณธรรมคือมีความซื่อสัตย์อดทนมีความขยันหมั่นเพียรและมีความเมตตาอีกทั้งจะต้องคำนึงถึงความพอประมาณความมีเหตุผลและการสร้างระบบภูมิคุ้มกันในตัวเองเพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงป้องกันให้รอดพ้นจากวิกฤตและรองรับภาวะเปลี่ยนแปลงต่างๆซึ่งจะนำไปสู่ความสุขในการดำรงชีวิตอย่างมั่นคงและยั่งยืนถ้าสมมุติว่าจะคิดจะนำเอาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้หลักการง่ายๆขั้นตอนง่ายๆนะครับอยากจะแนะก็คือประการที่หนึ่งเอาธรรมะข้อหนึ่งมานั่งพิจารณาก่อนก็คือว่าพอประมาณในการที่พอประมาณของแต่ละชุมชนอยู่ตรงไหนพอประมาณแต่ละบุคคลอยู่ตรงไหนนั้นก็คงต้องรู้จักตัวเองก่อนนั้นชุมชนสิ่งแรกที่ควรจะทำคือสำรวจตัวเองซะก่อนเมื่อได้รู้จักตัวเองแล้วได้ข้อมูลเพียงพอแล้วรู้ทรัพยากรแล้วสิ่งที่มันจะกำหนดก็คือว่าเราจะเลือกวิถีชีวิตชุมชนจะก้าวเดินไปอย่างไรให้รอบคอบใช้เหตุใช้ผลว่าชุมชนแต่ละชุมชนความตระหนักความพร้อมอยู่ตรงไหนก็ให้ทำอย่างนั้นพอได้วิถีทางชีวิตเลือกทางแล้วนะครับก็สร้างภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันนั้นคืออย่าพึ่งอย่างสิ่งที่อยู่ภายนอกมากจนกระทั่งขาดอิสรภาพและมีอัตราความเสี่ยงนะครับบริหารความเสี่ยงให้ดีๆและอย่าลืมนะครับสุดท้ายของชุมชนและไม่ว่าใครทั้งสิ้นจะต้องปฏิบัติคือยึดถือคุณธรรมไว้ครับอย่าได้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันกินโกงกันเมื่อไหร่ชุมชนหรือองค์กรใดๆหรือแม้ก็ต้องใครก็ตามนั้นก็อยู่ไม่ได้ครับเพราะนั้นคุณธรรมเป็นเรื่องที่เป็นหลักการสำคัญที่เราต้องยึดถือให้ได้นะครับเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและขอเชิญร่วมประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่2รับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม2552ติดต่อสำนักงานกปร.สายด่วน1250จบข่าวในพระราชสำนักค่ะช่วงนี้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติและด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณดิฉันสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคลาไปก่อนสวัสดีค่ะการยึดมั่นในผลประโยชน์ของแผ่นดินและความถูกต้องเป็นธรรมเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของราชการเพราะการยึดมั่นดังกล่าวจะสามารถป้องกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแก่ตนแก่งานได้อย่างแท้จริงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว1เมษายนพุทธศักราช2539จากเหตุการณ์มหาวาตภัยพายุโซนร้อนแฮเรียตที่ตำบลแหลมตะลุมพุกอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อพุทธศักราช2505
จึงก่อกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกจากเหตุการณ์มหาวาตภัยพายุโซนร้อนแฮเรียตซึ่งพัดถล่มหลังจากที่เกิดมหาวาตภัยเมื่อคืนวันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2505ค่ะพระองค์ก็เลยทรงเมตตาเป็นจุดกำเนิดของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ซึ่งโรงเรียนนี้ได้รับพระราชทานนามไม่มีหมายเลขต่อท้ายเรียกว่าเป็นจุดกำเนิดของมูลนิธิขึ้นครั้งแรกก็คือที่นี่ค่ะคุณครูทุกท่านและก็นักเรียนทุกคนที่เรียนที่นี่ได้รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์ท่านเป็นอย่างยิ่งซึ่งถ้าหากว่าพระองค์ท่านไม่ได้ให้โอกาสในการที่มาสร้างโรงเรียนขึ้นที่นี่ให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์นอกจากนั้นแล้วพระองค์ยังให้การช่วยเหลือทุกปีโดยผ่านทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์มาแจกให้กับนักเรียนทุกปีนักเรียนก็ได้รับความเมตตาจากตรงนี้ก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์เป็นอย่างยิ่ง